คนจะงามงามที่ใจใช้ที่หน้าตาสนับสนุนคนดีโดยบ้านทะเลจีนบูติกรีสอร์ทหัวหินธรรมชาติใกล้ตัวคุณพิเศษสำหรับวันพักผ่อน032514285 We are model สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพบุคลิกภาพที่ดีนำคุณไปสู่ความสำเร็จ0819966565รอสอ234อาหารแห่งอัตลักษณ์ไทยในบรรยากาศสบายกลางเมืองซอยสุขุมวิท24 02-117-2829จักรีครบรอบ10ปีกับผลงานใหม่ละครภาพยนตร์เทิดพระเกียรติอิงประวัติศาสตร์แห่งชาติทหารกล้ากรุงศรีอยุธยาอาจารย์ครับแหมวันนี้ได้ชมผลิตภัณฑ์โอท็อปจากร้านค้ามากมายในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งก็แหมดูร้านแบบไม่ได้มากแบบเป็นร้อยแต่ว่าโอเคนะแต่ละร้านถึงร้านอาจารย์แล้วศิลปะบ้านไพรินโอ้อะเดี๋ยววันนี้อาจารย์มีเพื่อนๆเขาทำอะไรกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำขวดนะคะเดี๋ยวผมขอสวัสดีก่อนสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับผมหม่อมหลวงนรานุกูลจาก76จังหวัดตามหาคนดีช่อง5นะครับคุณพี่ผู้หญิงชื่ออะไรครับต๋อมค่ะพี่ต๋อมเปิดร้านทำอะไรอยู่ครับร้านขายน้ำปั่นอยู่พี่ผู้ชายสวัสดีครั้งนะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อวีครับพี่วีครับตอนนี้อยู่ทำอะไรร้านอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ตรงข้ามกับร้านของอาจารย์เลยนั่นแน่โอ้นู่นนี่เองครับตอนนี้พี่ต้อมเนี่ยเขาอยู่ในขั้นตอนอะไรครับเนี่ยในขั้นตอนเนี่ยกำลังไลท์นะคะก็คือตัดขวดอ๋อตัดขวดค่ะโดยการคาดคะเนว่าเขาอยากจะตัดลูกอ๋อเดี๋ยวผมขอไปดูใกล้ๆหน่อยขออนุญาตนะครับอ๋อนี่ยังไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแสดงว่ามือใหม่จะต้องไกด์ไลน์ให้มือเที่ยงเนาะกลัวจะเสียหายใช่ค่ะอ้าวแล้วเดี๋ยวทางด้านนู้นพี่วีวีรภาพของผมเขากำลังทำอะไรครับอาจารย์เขากำลังคาดคะเนเหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรแต่เขาจะเก่งเรื่องศิลป์นะคะเขาก็เลยใช้ปากกาเมจิกล่างขึ้นมาเลยว่าเขาจะทำใบไม้กี่ใบทำผีเสื้อกี่ตัวหรืออะไรมีอะไรพาผมไปชมวันนี้เตรียมไว้ป่ะครับเตรียมไว้อยู่ตรงไหนครับโอ้โหดีจังเลยครับเอาอย่างนี้ครับไหนๆก็มาแล้วผมก็ต้องได้รับสิ่งดีๆที่อาจารย์ตั้งใจมอบให้ถ้าอย่างนั้นขอแบบอะไรที่เป็นแบบง่ายๆสอนผมได้ไหมครับแต่วันนี้ผมมาแล้วเปิดตัวต้องใหญ่ครับผมไม่เรียนคนเดียวผมมีแขกพิเศษมา2ท่านเดี๋ยวมานะครับอาจารย์หนูอยากรู้อันไหนคะอันนี้ค่ะอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือใช้ซื้อสมุดเล่มละ10บาทแล้วก็ถ่ายซีล็อกแล้วก็ตัดหัวออกนะคะแล้วก็ปี้เอาตัวนี้จะไม่ยุ่งยากนะคะเห็นไหมคะมันก็โอเคละแล้วก็ใส่หินสักก้อนหนึ่งใส่น้ำแล้วใส่ผู้ด่างออกมาทางนี้พอใส่ผู้ด่างปั๊บจินตนาการอ่ะโอ้ยตายปลามีอะไรนะมีใบไม้ว่ายด้วยโอท็อปเยอะมากโอ้ของจริงของไทยอ่ะสวัสดีครับสองสาวสวยกำลังจะไปไหนอ้าวก็มีนัดกับพี่หม่อมอะค่ะถูกต้องครับผมวันนี้เรานัดเชิญมาเป็นแขกในรายการ76จังหวัดตามหาคนดีนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพบอาจารย์ระดาพรเดี๋ยวมาแล้วต้องขอให้แนะนำตัวกันหน่อยชื่อมยุราเอกรุ่งเรืองกุลค่ะก็รับบทเป็นหยาดนะคะในเรื่องละครเทิดพระเกียรติอิงประวัติศาสตร์ทหารกล้ากรุงศรีอยุธยาค่ะชื่อเต็มๆของตัวละครชื่อว่าอะไรนะคะชื่อว่าแม่หยาดค่ะแม่หยาดนะครับโอเคค่ะก็สลักจิตชื่นชมนะคะก็รับบทเป็นคุณข้าหลวงฝ่ายนอกต้นห้องน้ำฝนค่ะเหมือนที่น้องหยาดพูดเมื่อกี้ค่ะก็ในเรื่องจะได้เข้าบทกันบ่อยเหมือนกันไหมค่ะครับก็มีผลงานตัวนี้อะไรยังไงเมื่อไหร่ครับผมค่ะก็ทางสถานีโทรทัศน์ชั้นนำค่ะของประเทศเราเนาะใช่ค่ะก็ตอนแรกจะออนแอร์เดือนธันวาคมนี้นะคะปีนี้เลยปีนี้เลยเดี๋ยวเรามีเรื่องราวที่ดีๆรออยู่นั่นคือเรื่องราวของคนทำดีเสียสละเพื่อสังคมเราไปกันเลยดีไหมดีค่ะไปครับสวัสดีค่ะอย่างที่บอกอาจารย์ระดาพรศิลปโภคาสกุลนะครับแกเป็นชาวจังหวัดนครปฐมเป็นคนที่มีจิตอาสาออกมาสอนวิชาความรู้ให้กับทุกๆคนพลาสติกที่เราดื่มน้ำกันหรือพลาสติกต่างเราก็มักจะทิ้งเป็นกองขยะแต่สำหรับอาจารย์มองกองขยะเป็นศิลปะเอาละแล้ววันนี้มาแล้วผมต้องขอให้ทั้งสองท่านเนี่ยให้อาจารย์
ช่วยให้ความรู้กับทั้งสองท่านในเรื่องของวิชาศิลปะรีไซเคิลตัวนี้ด้วยได้ไหมครับได้ค่ะแต่ว่าอย่าแรงมากเพราะน้องๆมือใหม่อาจจะไม่เก่งในเรื่องของความชำนิชำนาญเพราะฉะนั้นเอาแบบที่มันง่ายๆหน่อยนะครับได้ครับงั้นก็ครับผมไปเอากระดาษมาด้วยได้ครับแบบที่ตั้งอยู่ในร้านนะครับเอาแบบแบบจัดหนักไปเลยไหมครับหรือว่าไม่ใช่เดี๋ยวผมไปเอาแบบมาเอาแล้วขวดที่วางไว้จะให้ผมทำอะไรครับมาด้วยค่ะครับผมเอามาเพราะว่าครับผมที่ในนั้นมีอยู่2-300ใบนะครับต้องมาบางส่วนเดี๋ยวระหว่างผมไม่อยู่ก็เชิญอาจารย์กับน้องๆทำความรู้จักคุยกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมากันนะครับโอเคเรียนรู้กันได้ค่ะแล้วก็เรามาเรียนรีไซเคิลต่อได้เลยค่ะโอเคค่ะนี่คือใบบัวใช่ไหมคะนี่คือใบบัวค่ะก็คือใบบัวต้นนี้ค่ะมีต่ำสูง4ใบต่ำ4ใบก็จะได้บัวต้นนี้5 ใบนะคะ5 ใบเสร็จแล้วค่อยเพิ่มใบทีนึงนะคะนี่นะคะเขียนใบแล้วก็เอาแยกใบด้วยนะคะแล้วใบก็จะมีสุดเป็นการฝึกสมาธิเป็นการฝึกสมาธิมากเลยใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ใช่ค่ะครับขอโทษครับอาจารย์ระดาพรครับสวัสดีค่ะผมเอาแบบมาให้แล้วครับเอามาหลายแบบนะฮะอยากจะถามนิดนึงครับว่าอาจารย์จัดตารางการทำงานอย่างไรในแต่ละสัปดาห์ลองเล่าให้ผมฟังครับอ๋อค่ะก็แต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก็จะทำไว้นะคะเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์จะมาที่นี่นะคะแต่ถ้าเผื่อเรามีโรงเรียนอื่นเนี่ยบุ๊กกิ้งมานะคะเราก็จะไม่ได้มาที่นี่แต่เราจะต้องอย่างของผู้บิ๊กใช่ค่ะเราต้องแจ้งให้เขาทราบก่อนเราเรียกว่านั่นไปออกสอนนอกสถานที่สถานที่คนทำคุณงามความดีสมควรจะอยากให้อาจารย์ได้บอกอะไรกับน้องๆหน่อยเกี่ยวกับวิชาความรู้ตรงนี้ครับก็น้องๆวันนี้ได้มาเรียนนะคะก็ได้เรียนรู้ไปได้บ้างพอสมควรนะคะในภาคที่1เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปดัดแปลงได้นะคะที่จะทำได้แล้วน้องก็ได้ทำด้วยมือของน้องเองแล้วน่าจะต้องโอเคมันมีเสียงหลายคนที่อาจจะไม่เข้าใจอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยเป็นบ้าใช่ๆค่ะใช่ธุรกิจล้มเหลวค่ะถึงต้องมาเดินเก็บขยะค่ะทีนี้วันเวลาผ่านไปมันมีช่วงที่เรารู้สึกล้าแล้วท้อหรืออยากจะเลิกทำบ้างไหมครับไม่มีค่ะก็รู้สึกไม่ท้อเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีสำหรับคนที่มีอายุแล้วนะคะเราได้ดีเล็กแล้วก็ได้ให้อะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาจะกินข้าวเดินไม่ไหวอะไรไม่ดีมีแต่รบกวนลูกหลานนะคะเป็นหนึ่งวันที่ได้บอกอะไรหลายอย่างนะครับอาจารย์ระดาพรครับคำถามสุดท้ายยังจำได้ไหมครับว่า76จังหวัดตามหาคนดีถามอาจารย์ว่าอะไรถามว่าจะทำอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่นั้นอาจารย์ตอบเลยได้ไหมครับก็จะทำจนกว่าจะทำไม่ไหวอะค่ะทำความจริงทำความดีไม่เคยใส่ใจใครจะมองใครจะชมหรือจะว่าร้ายพวกผมคงไม่มีอะไรมากนอกจากกำลังใจนั้นเราทั้ง3คนถือโอกาสลาอาจารย์ระดาพรตรงนี้เลยนะครับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อก่อนคนเข้าหาว่าพี่บ้าตกอับในชีวิตถึงขั้นไปเก็บขยะเก็บขวดพี่สู้ทนทำต่อไปสักวันหนึ่งผู้คนจะเข้าใจเข้าใจพี่ว่าพี่ทำให้สังคมด้วยความดีเดินต่อไปอย่าหยุดยั้งจะเดินนี่เป็นยังไงบ้างน้องหยาดและคุณพี่น้ำฝนนะครับได้อะไรจากการที่เราได้มาเจอคนทำความดีเสียสละเพื่อสังคมอย่างอาจารย์ระดาพรจิรโภคากุลได้อะไรไปบ้างครับค่ะก็สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าหนูเนี่ยได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะคะแล้วสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยค่ะนะฮะแล้วคุณพี่น้ำฝนล่ะค่ะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นตันใจมากที่เราได้เห็นคนดีๆเนาะยังมีอยู่ในสังคมอะค่ะเสียสละเพื่อสังคมค่ะเช่นอาจารย์ระดาพรเนาะใช่ค่ะแล้วเราทั้งสองคนเนี่ยในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ในยุคพศนี้เห็นอาจารย์ระดาพรเป็นแบบอย่างในการเสียสละอุทิศตนทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมเราทั้งสองคนในฐานะที่รับหน้าที่เป็นบทบาทการแสดงนะครับจะทำอะไร
นะครับให้เป็นการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมครับผมก็ในฐานะนักแสดงนะคะของละครภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ทหารกล้ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะก็อยากจะเป็นตัวแทนค่ะของคนรุ่นใหม่ในการถ่ายทอดนะคะเรื่องราวในอดีตของคนรุ่นหลังค่ะคนไทยในยุคนั้นใช่ในยุคนั้นค่ะแล้วพี่ต้องฝนล่ะรวมถึงบรรพบุรุษด้วยค่ะและบรรพกษัตริย์ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินของเราอะค่ะวันนี้76จังหวัดตามหาคนดีก็ต้องขอขอบคุณมากที่มาเป็นแขกในรายการและเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบทบาทการแสดงทั้งสองคนด้วยและหวังว่าเราคงจะเจอกันในวันดีๆอีกเนี่ยนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมขวดเปล่าเมื่อไม่มีน้ำก็ไร้ค่าทิ้งเป็นขยะแต่ขยะอาจมีคุณค่าให้กับผู้ทุกข์ยากที่มีหลายชีวิตอยู่ข้างหลังข้างหลังของบางคนอาจเต็มไปด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นแย่ยิ่งกว่าขยะกักขระไม่รู้ต่ำสูงหลงตนนึกว่ามั่งมียิ่งใหญ่ให้ใครเรียกขานยกตนหากชีวิตนี้สะกดและเขียนคำว่าเสียสละเพื่อส่วนรวมบ้านเมืองไม่เป็นชาตินี้คงเป็นได้แค่เกียรติปลอมๆที่ซื้อด้วยเงินหาใช่เกียรติเนื้อแท้ที่ผู้คนเชิดชูด้วยใจได้กินบุญเก่ามาเกิดแต่ขาดสำนึกบุญคุณแผ่นดินแผ่นดินในสำนึกของคนที่เราตามหาคนธรรมดาเดินดินที่ไม่ยิ่งใหญ่อาจดูธรรมดาในสายตาคนทั่วไปแต่ก็นับว่ามีค่าพอที่วันนี้สิ่งที่เขาอุทิศตนเพียรทำสอนวิชาพลาสติกรีไซเคิลให้ผู้คนในสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้และนี่คือเรื่องราวความดีตลอดหลายสิบปีของลดาพรจิระโภคากุลแห่งชาวจังหวัดนครปฐมกับเทปพิเศษตามหาตามหาเพราะคิดถึงคิดถึงในความดีของเขาเราเชื่อเหลือเกินว่ายังคงมีคนทำดีในสังคมในโลกนี้อีกซึ่งเราจะตามหาคนดีคนต่อไประหวังไว้ว่าจะเป็นคนในจังหวัดคุณสำหรับวันนี้รายการ76จังหวัดตามหาคนดีคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับใครไม่สำคัญเพียงบอกมาจะพาใจที่งดงามมาแบ่งปันเรื่องดีอย่างนี้